ผู้ชายที่นอกอกนอกใจเมียเจ้าของไปลวงหล่ำกำเกินเมียชาวบ้านตายไปแล้วตกนรกซะก่อนเมื่อจากนรกขึ้นมาแล้วกาสิมาทรมานเป็นสัตว์ในป่าก็จะถูกตอนเป็นลิงกาสิถือลิงหัวหน้าฝูงกัดเกิดมา3 ถึงว่ามันกัดถิ่มกัดอวัยวะเพศตัวผู้ออกกลายเป็นลิงหมันเกิดมาเป็นงัวเป็นข้วยเขาทับหำเขาตอนเปะเปะๆตรงนั้นมีแต่พวกลวงเกินพวกเมียเขาเจ้าพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นกระเทยซะก่อนได้บาทนี่จะมาหอนไม่ยิ่งเป็นความอาภัพมากกระเทยศาสนานี่เพิ่นบ่ให้กระเทยบวชเลยเด้เพราะกระเทยนี่สู้ไม่ยิ่งบ่ได้ให้มาปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติบ่ได้คือเฮานี่ให้กระเทยมานั่งสมาธิอยู่ปานนี่ไปแล้วแต่ถึงเอ้ยนี่เป็นคนอาภัพเวลาไปบวชอุปัชฌาย์ก็ถามคันโดสิว่าซั่นเจ้าเป็นกระเทยบ่ว่าซั่นคันแปลเขาเจ้าก็บ่ฮู้จักซ้ำกระโตอุปัชฌาย์ให้ละบอกเองนัตถิพันเตแม่เพิ่นว่าแปลว่าบ่มีขอหน่อยบ่ได้เป็นดอกว่าซั่นบวชแล้วบ่เป็นตะเอิ้นย่าพ่อซั่นเป็นตะเอิ้นย่าแม่เพิ่นไปเป็นหมู่สับลาบได้เพิ่นนั่นบ่หนีแล้วอันนี้ก็บาปที่มาเกิดเป็นกระเทยนี่บาปเมื่อจากกระเทยแล้วจังสิได้เป็นแม่หญิงเมื่อเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยบุคคลที่เคยสั่งสมคุณงามความดีไว้แต่ก่อนคุณงามความดีนั้นค่อยชื้นขึ้นมางอกงามขึ้นมามีครูบาอาจารย์มีผู้ใดเอิ้นผู้ใดส่วนในทางดีไปโลดซุ่มนี่เคยเป็นผู้ชายเบิดแหละในนางสลับไปนี่เพิ่นทำบาปมาก่อนตีแต่ก่อนบาปนี่อย่าพากันเฮ็ดอีกเด้